ปกติ TensorFlow ปกติ TensorFlow ปกติเนี่ยมันก็คือเป็นโมเดล32บิตซึ่งนะผมไม่โดนอะไรมันTensorFlow โมเดล32บิตมันก็เลยช้าแบบนี้ไงมันก็จะมี TensorFlow Lite TensorFlow Lite ก็คือ TensorFlow ที่เล็กลงมาสำหรับ Embedded สามารถรันบน Raspberry Pi ได้ TensorFlow Lite นี่ TensorFlow Lite เดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้ดู TensorFlow Lite TensorFlow Lite TensorFlow LiteTensorFlow Lite ลิงก์ที่ส่งไปให้ในช่องแชทมันก็จะลิงก์มาที่เว็บบล็อกที่ผมทำไว้นานมาแล้วเมื่อปี63แล้วเนี่ยนะอันนี้ก็คือตัว TensorFlow Lite TensorFlow Lite แตกต่างจาก TensorFlow ปกติยังไงก็คือ TensorFlow ปกติเนี่ยมันจะเน้นรันโมเดล32บิตไงซึ่งมันก็รันได้บน Raspberry Pi แต่มันช้าเดี๋ยวเราจะลองมาเปลี่ยนเป็น TensorFlow Lite กันดูนี่ TensorFlow Lite TensorFlow Lite ก็จะเน้นเป็นโมเดล8บิตเลย integer 8บิตเลย TensorFlow Lite อันนี้เป็นเว็บบล็อกที่ผมทำไว้ซอร์สโค้ดผมก็เอามาจากคนนี้นี่ซอร์สโค้ดก็ตามนี้GitHub ตัวนี้เป็น TensorFlow Lite วิธีติดตั้ง TensorFlow Lite อะไรก็ตามเนี้ยนะเดี๋ยวจะเดโมให้ดูว่ามันจะเร็วขึ้นไหมเมื่อกี้นี้เรารันตัวRaspberry Pi ถ้าเป็นภาพนิ่งเนี่ยมันประมาณ10เลยใช่ไหมคราวนี้เดี๋ยวมาเปลี่ยน TensorFlow Lite CDTensorFlow Lite Detection ก็จะมีโค้ดเหมือนกันแบบนี้อันนี้แยกเป็น image แยกเป็นวิดีโอเอา image ก่อนแล้วกัน Python 3ลืม3 Python 3 TF image นะอันนี้ TensorFlow 3นี่ Liteตอนนี้เราก็จะรันเป็น TensorFlow Lite นี่ไง TensorFlow Lite TensorFlow Lite เนี่ยมันจะเร็วกว่าเยอะมากเลยแต่ความแม่นยำเนี่ยมันจะลดลงใช่ไหมเมื่อกี้นี้80-90เลยใช่ไหมแต่นี้เหลือ63-65 Lite ก็คือปรับ Precision ตอนแรกมันเป็น32บิตใช่ไหมตอนนี้เราปรับมาเหลือ8 บิตเนี่ยความละเอียดก็คือ256 เลเวลใช่ไหมถ้าเป็น32บิตความละเอียดมัน 4,000 ล้านเลเวลใช่ไหมความละเอียดมันต่างกันงั้นความถูกต้องมันก็เลยต่างกันนี่ไงแต่ความเร็วมันเร็วกว่ากันเยอะก็คือต้องแลกกันระหว่างความเร็วกับความถูกต้องใช่ไหมเทรดออฟกันตัวเนี้ยโหลดดิ้งไทม์เนี่ย100มิลลิเซกเองอินเฟอเรนซ์ไทม์200มิลลิเซกเองใช่ไหมเร็วกว่าทั้งเยอะอันนี้คือ TensorFlow Lite อ่ะคราวนี้มาลองวิดีโอดูสิวิดีโอจะเร็วแค่ไหนนะวิดีโอปั๊บวิดีโอดูซิจะได้กี่เฟรมวิดีโอก็ได้ประมาณมาเท่าหนึ่งไงจาก 2,400 ใช่4กว่านิดหน่อยนี่ก็ได้เท่านี้แหละ Raspberry Pi นะ4เฟรม5เฟรมเลยอ่ะก็ยังใช้งานวิดีโอทั่วๆไปก็ไม่ค่อยไหวอยู่ดีใช่ป่ะถึงใช้ TensorFlow Lite แล้วเล็กลงมาแล้วจริงๆโมเดล32 บิตก็คือ4ไบต์ใช่ไหมโมเดล integer 8บิตก็คือ1ไบต์จริงๆมันต้องเร็วขึ้น2เท่าใช่ไหมอันนี้ก็เร็วประมาณเท่านึงหมายถึงว่า data มันเล็กลงจาก4ไบต์เหลือ1ไบต์แต่ว่าการประมวลผล